สวัสดีค่ะพบกับข่าวดังสุดสัปดาห์กับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ทางการเมืองยังคงเข้มข้นค่ะการรอความชัดเจนในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลและการโหวตเลือกตัวนายกรัฐมนตรีสถานการณ์โรคระบาด ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งฝีดาษลิงและไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญการระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทยค่ะส่วนหนึ่งก็เกิดจากภาวะเอลนีโญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกันรวมไปถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกค่ะทั้งคลื่นความร้อนไฟป่ารุนแรงรวมไปถึงฝนตกและน้ำท่วมฉับพลันเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกค่ะคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการเลื่อนการวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับการตีความมติของรัฐสภาค่ะปมห้ามเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนวันในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปอย่างไม่มีกำหนดขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยเองก็มีการเลื่อนการเปิดตัวการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่รวมไปถึงกระแสข่าวค่ะการเลื่อนเดินทางกับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกมพลิกไทม์ไลน์เปลี่ยนเลื่อนกลับเลื่อนโหวตเมื่อได้รับมอบหมายภารกิจพรรคเพื่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั้งสมาชิกวุฒิสภาและจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยการเชิญหลายพรรคการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณที่ทำการพรรคเพื่อไทยและส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลพบว่านโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังคงเป็นเงื่อนไขหลักขณะที่บางพรรคและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลในทุกกรณีในสถานการณ์เช่นนี้พรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนน่าจะตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยโดยพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมหลังมีเสียงสะท้อนว่านโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลยังคงเป็นเงื่อนไขหลักที่บางพรรคและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลในทุกกรณีคือสาระสำคัญของแถลงการพรรคเพื่อไทยที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงผลการหารือร่วมกับพรรคก้าวไกลหลังการประชุมร่วมกันนานกว่า4ชั่วโมงโดยนัดหมายจะแถลงเปิดตัวการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในวันรุ่งขึ้นวันเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นผู้ร้องตีความมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโหวตซ้ำโดยศาลเลื่อนวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องโดยนัดพิจารณาคำร้องในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 9:30 นส่งผลให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็ได้เลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปด้วยเช่นกันจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมารวมถึงกำหนดการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทยต้องถูกเลื่อนออกไปด้วยภายหลังจากที่ประธานรัฐสภามีคำสั่งเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปอย่างไม่มีกำหนด
ดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยได้เลื่อนกำหนดการแถลงข่าวเปิดตัวพรรคออกไปก่อนโดยระหว่างนี้พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าประสานงานกับพรรคการเมืองต่างๆเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นมั่นใจว่าตอนนี้มีเสียงเพียงพอที่จะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้านท่าทีของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหลังทราบข่าวว่าไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมในพรรคจัดตั้งรัฐบาลว่าพรรคภูมิใจไทยยังยืนยันตามแถลงการที่ได้แถลงไว้คือไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยและไม่แก้ไขมาตรา112พร้อมย้ำว่าไม่มีดีลลับยืนยันว่าถ้าให้พรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะรับเงื่อนไขของพรรคภูมิใจไทยได้หรือไม่นั้นแต่ขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยก็ยังเหมือนเดิมนะยังเรายังเป็นพรรคที่3อยู่แล้วก็ยังเราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามมารยาททางการเมืองซึ่งตอนนี้พรรคที่2เขากำลังเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลอยู่เราก็ต้องรอให้เขาจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยก่อนหน้านี้มีใกล้การโหวตแล้วนะครับก็ต้องดูว่าเขาเชิญเรายังสำหรับท่าทีสว.ล่าสุดนายวันชัยศรศิริสมาชิกวุฒิสภามั่นใจว่าการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่3จะจบที่พรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยรับทราบปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วและเชื่อมั่นในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยที่สามารถประสานได้กับทุกฝ่ายแตกต่างจากพรรคก้าวไกลที่สว.หลายคนไม่ได้รับการติดต่อเพราะฉะนั้นอยากจะบอกไปยังพรรคเพื่อไทยว่า1รีบจัดการตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นความหวังของประชาชนที่เขารออยู่2อย่าไปวิตกกังวลในเรื่องขั้วนั้นขั้วนี้จนเกินไปเพราะเมื่อคุณเป็นรัฐบาลแล้วถ้าคุณแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ทำงานให้กับประชาชนได้ประชาชนนิยมชมชอบผมว่ายังไงยังไงเนี่ยเขาก็เลือกคุณขณะที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติยอมรับว่าไม่ได้ปิดประตูที่จะทำงานกับพรรคเพื่อไทยแต่ตอนนี้ยังพูดอะไรล่วงหน้าไม่ได้เพราะยังไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทยโดยการรวมรัฐบาล นั้นต้องพิจารณานโยบายเป็นสำคัญเพราะการตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นมาไม่ได้หวังตำแหน่งหรือประโยชน์แต่ไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือรัฐบาลในฐานะพรรคการเมืองอยากให้พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองส่วนกระแสข่าวการย้ายพรรคของส.ส.ในสังกัดนั้นเป็นดุลพินิจของแต่ละคนไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้แต่เบื้องต้นยังไม่มีใครที่จะลาออกขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยยืนยันการร่วมจับมือกับพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแม้จะไม่มีพรรคก้าวไกลแล้วก็ตามย้ำว่าไม่ได้เกี่ยงหากพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติรวมอยู่ในสมการด้วยเพราะส่วนตัวไม่ยอมรับแค่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นำการรัฐประหารเท่านั้นพร้อมเสนอแนะให้พรรคก้าวไกลยกมือโหวตให้กับนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่ตอบแทนพรรคเพื่อไทยที่เคยโหวตให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลสมัยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและเห็นว่าภายในภาคหน้ายังมีโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะได้ร่วมรัฐบาลหากมีการปรับครม.เกิดขึ้นสถาน
การณ์ทางการเมืองติดตามสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างค่ะยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโรคระบาด2โรคค่ะทางด้านของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคค่ะก็พบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกมากถึง 5,000 คนต่อสัปดาห์โดยช่วงอายุที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ25ปีถึง34ปีซึ่งเป็นช่วงของวัยทำงานดังสุดสัปดาห์ทดสอบการใช้แอปพลิเคชันรู้ทันเพื่อตรวจสอบข้อมูลการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกที่ในปีนี้สอเขารุนแรงโลเคชันที่เราตรวจสอบในพื้นที่ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมีจำนวนผู้ป่วยรายงาน4คนเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกสูงแอปพลิเคชันรู้ทันพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคเป็นเครื่องมือให้ประชาชนใช้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกรวมถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มทันระบาดเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกแบบเชิงรุกสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแอปพลิเคชันรู้ทันจุดเด่นคือการแสดงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไข้เลือดออกอัปเดตรายสัปดาห์อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือระดับประเทศรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพไว้ในแอปพลิเคชันเดียวผู้ใช้งานยังสามารถดูข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ตั้งแต่ระดับตำบลถึงระดับภาพรวมของประเทศเพื่อแจ้งเตือนคนรู้จักหรือการวางแผนเตรียมอุปกรณ์อาทิเสื้อแขนยาวยากันยุงก่อนการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงได้ขณะที่กรมควบคุมโรคยังติดตามสถานการณ์ระบาดของไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าการระบาดจะลดลงเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโยฝนตกทิ้งช่วงฝนสลับแล้งทำให้เอื้อต่อการมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจำนวนมากนายอภิญญานิรมิตสันติพงศ์รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคระบุถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกในไทยว่ายอดผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมในปี2566พบว่ามีผู้ป่วย 46,855 คนเสียชีวิต41คนคิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนผู้ป่วยโดยพบว่าในช่วงวัยทำงานคือช่วงอายุ 25-34 ปีมีแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นและเป็นช่วงวัยที่เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ที่14คนส่วนช่วงอายุที่ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุดอันดับ1คือ5ปีถึง14ปีรองลงมา15ปีถึง24ปีขณะที่สัดส่วนเพศหญิงและเพศชายมีอัตราป่วยใกล้เคียงกันโดยเพศชายเฉลี่ยร้อยละ 51.1 ส่วนเพศหญิงเฉลี่ยร้อยละ 48.9ล่าสุดแนวโน้มผู้ป่วยยังคงสูงต่อเนื่องสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยใหม่ 5,328 คนเสียชีวิตเพิ่ม5คนจึงต้องติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในเดือนนี้นายอภิญญายังระบุด้วยว่าการส่งตรวจสายพันธุ์ไข้เลือดออกพบว่าร้อยละ 38.2 เป็นเชื้อไวรัสเดงกี 1รองลงมาร้อยละ 26.5 เป็นเชื้อไวรัสเดงกี 3และร้อยละ 20.6เป็นเดงกี 2มาตรการการป้องกันโรคไข้เลือดออกคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายการตรวจดูสภาพแวดล้อมภาชนะที่จะท่วมขังรวมถึงระบบการแจ้งเตือนรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกเช่นในชุมชนหากเจอผู้ป่วยไข้เลือดออกต้องรีบรายงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันทีหรือหน่วยงานควบคุมโรคในพื้นที่เพื่อที่จะเข้าไปดูแลและจัดการในการควบคุมโรคนอกจากไข้เลือดออกแล้วกรมควบคุมโรคยังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของฝีดาดลิงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566ไทยพบการระบาดของฝีดาดลิงอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าทั่วโลกพบการระบาดของฝีดาดลิงอยู่ที่กว่า 90,000 คนพบมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่ประเทศไทยพบฝีดาดลิงครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน2565ตัวเลขการแพร่ระบาดค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหลังเดือนมิถุนายน2566อัตราการแพร่ระบาดฝีดาดลิงในไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีเทศกาลของกลุ่ม LGBTQ มีรายงานแล้วมากกว่า120คนนับเป็นการระบาดสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของฝีดาดลิงในประเทศไทยที่มีการรายงานเพิ่มเติมตั้งแต่ปี2565จนถึงเดือนกรกฎาคม2566ทั้งสิ้น153คนล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมายอดสะสมเพิ่มขึ้นเป็น170คนแล้วโดยร้อยละ90เป็นคนไทยและร้อยละ10เป็นชาวต่างชาติศาสตราจารย์นายแพทย์ยงระบุด้วยว่าประเทศไทยที่พบการระบาดของฝีดาดลิงกว่า100คนนับว่าไม่น้อยและยังพบอย่างต่อเนื่องแต่ความตื่นตัวของโรคนี้ลดน้อยลงกว่าในระยะแรกจำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการระบาดของโรคโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดการระบาดในประเทศไทยลักษณะอาการที่ลำตัวมีตุ่มน้องส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือมีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์อาการตุ่มน้องจะค่อยๆหายไปทำให้ผู้ที่มีอาการไม่ไปพบแพทย์และผู้ที่ใกล้ชิดไม่ระมัดระวังตัวทำให้ไม่สามารถทราบจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างแน่ชัดได้จะทราบเพียงแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่านั้นสถานการณ์ไข้เลือดออกในเบรกนี้ค่ะเบรกหน้าติดตามกันต่อค่ะไข้เลือดออกส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะเอลนิโยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมไปถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะในช่วงที่2ค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ค่ะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากภาวะเอลนิโยแล้งในหน้าฝนตกทิ้งช่วงค่ะส่วนผลกระทบโดยตรงของเอลนิโยก็ไปตกอยู่กับเกษตรกรค่ะถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีมรสุมเข้าประเทศไทยฝนตกในหลายจังหวัดเข้าเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำมากขึ้นแต่ภาวะเอลนิโยก็ยังคงอยู่ในขั้นของภาวะวิกฤตรุนแรงที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกลดต่ำลงแต่โซนสีเหลืองระดับน้ำอยู่ที่84เซนติเมตรต่ำจากตลิ่งกว่า10เมตรส่งสัญญาณภัยแล้งรุนแรงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมนายอำเภอทั้ง9อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งการให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยให้ทุกอำเภอบริหารจัดการจัดเก็บน้ำฝนเอาไว้ในบึงและอ่างเก็บน้ำให้เต็มศักยภาพเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคส่วนเกษตรจังหวัดให้เร่งลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการด้านชลประทานพิษณุโลกรายงานสถานการณ์น้ำ4เขื่อนหลักของจังหวัดล่าสุดเหลือปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ38ของความจุเนื่องจากปริมาณฝนต่ำกว่าเกณฑ์ชลประทานยังต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำในแม่น้ำน่านไม่ให้ต่ำกว่า70เซนติเมตร
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลากระชังและการสูบน้ำผลิตน้ำประปาและไม่ให้กระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนส่วนที่จังหวัดชัยนาทแปลงนาในเขตชลประทานพื้นที่อำเภอสัพพยามโนรมสันคบุรีและอำเภอเมืองชัยนาทข้าวครบอายุเก็บเกี่ยวแล้วหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรต่างเร่งสูบน้ำเข้านาเพื่อเตรียมปลูกข้าวรอบที่2แม้ราชการจะประกาศเตือนภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนิโยเสี่ยงเกิดภัยแล้งรุนแรงจนทำให้ผลผลิตเสียหายชาวนาให้เหตุผลว่าที่ต้องเสี่ยงทำนารอบ2เพราะปีนี้ข้าวเปลือกราคาดีโรงสีรับซื้อตันละ 9,800 บาทถึง 9,900 บาทเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงจนไม่มีน้ำทำนาชาวนาในเขตชลประทานจึงเสี่ยงปลูกข้าวอีกรอบเพื่อให้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทันก่อนฤดูน้ำหลากช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยากุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มภาคกลางระดับน้ำเหนือเขื่อนยังต่ำกว่ามาตรฐานการกักเก็บต่อเนื่องน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มลดลงล่าสุดอยู่ที่270ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนยังต่ำจนมีสันดอนทรายโผล่ให้เห็นเป็นช่วงๆเขื่อนเจ้าพระยาคงการระบายน้ำไว้ที่55ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนสำรองไว้ใช้รับมือในช่วงฝนทิ้งช่วงนายประพิจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างรวมกันกว่า 39,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ51มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกว่า 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ29ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เช่นเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนกระเสียวเขื่อนนฤบดินทร์จินดาและเขื่อนปราณบุรีมีปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าร้อยละ30ของความจุอ่างจนต้องมีการควบคุมการใช้น้ำอย่างเคร่งครัดโดยจะเน้นสนับสนุนการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นหากดูเฉพาะสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาพรวมสถานการณ์น้ำ4เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยามีปริมาณน้ำรวมกันทั้ง4เขื่อน 9,670 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ39ของความจุเขื่อนมีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,974 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ16ของน้ำใช้การได้เมื่อดูเป็นรายเขื่อนพบว่าเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 5,734 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุเขื่อนเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 3,677 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ39เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีน้ำในเขื่อนเหลือเพียง157ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ17ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเหลือน้อยที่สุด102ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ11ของความจุเขื่อนด้านนายสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนช.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆดีขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้แต่ก็ยังถือว่ามีปริมาณน้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ19จึงยังต้องเตรียมความพร้อมเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเร่งสูบน้ำจากลำน้ำเข้าสู่พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดอย่างที่ผมรำเรียนครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่จะต้องเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับในการที่จะให้ทางท้องถิ่นเนี่ยถ้าสามารถที่จะในเรื่องของการขุดลอกในเรื่องของการที่จะขุดสระเก็บน้ำนะครับตรงนี้เอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะเวลานี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะว่าในเรื่องของปริมาณฝนที่ยังจะมีแนวโน้มที่จะตกลงมาในพื้นที่เนี่ยก็อย่างน้อยอีก2เดือนตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการรองรับในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงตรงนี้ครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดว่าในระยะนี้จะยังมีฝนกระจายตัวแต่ปริมาณจะลดลงจากช่วงที่ผ่านมาและยังคงมีแนวโน้ม
ที่ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนปีนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินสถานการณ์ว่ามีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนผ่านเข้ามาได้ 1-2 ลูกที่จะช่วยเติมน้ำในเขื่อนและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนร่วมช่วยกันขุดลอกขุดสระเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในช่วง2เดือนนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดเอลนิโยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกกันบ้างค่ะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเรามักได้ยินคำว่าร้อนมากที่สุดเสียหายมากที่สุดหนักที่สุดในโลกร้อนสุดขีดหนาวสุดขั้วฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศกำลังเผชิญอยู่กับสิ่งเหล่านี้อันเนื่องมาจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อนความร้อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิสูงจนภาพเป็นสีแดงจัดบนถนนสายหนึ่งในกรุงโซลจุดที่เป็นสีแดงในภาพมีอุณหภูมิสูงสุด63องศาเซลเซียสส่วนจุดที่เป็นสีฟ้าอุณหภูมิต่ำสุดที่ 35.7 องศาเซลเซียสจุดสีขาวคืออุณหภูมิเฉลี่ยส่วนที่พระราชวังเคียงบกในกรุงโซลจุดที่เป็นสีแดงเข้มคืออุณหภูมิสูงสุด 53.5 องศาเซลเซียสภาพอาคารนำซันในโซจากกล้องถ่ายภาพความร้อนจุดที่เป็นสีแดงเข้มคืออุณหภูมิสูงสุด 42.5 องศาเซลเซียสอีกภาพจากกล้องถ่ายภาพความร้อนที่ประตูนำแดมุนแสดงอุณหภูมิ38องศาเซลเซียสเป็นสีแดงกล้องถ่ายภาพความร้อนจะแสดงถึงอุณหภูมิร้อนสุดหรือเย็นสุดของวัตถุที่ถูกถ่ายภาพโดยยิ่งมีสีแดงเข้มมากเท่าใดก็ยิ่งแสดงถึงอุณหภูมิของวัตถุนั้นแต่ยังมีนักท่องเที่ยวคลาคล่ำตามแหล่งท่องเที่ยวในโซโดยไม่หวั่นกับอากาศที่ร้อนจัดส่วนอุณหภูมิจริงทั่วเกาหลีใต้ทะลุ38องศาเซลเซียสในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ยกระดับการเตือนภัยอากาศร้อนระดับสูงสุดในทั้งหมด4ระดับเป็นการประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีตั้งแต่ปี2019หลังจากมีผู้เสียชีวิต22คนจากภัยอากาศร้อนทั่วเกาหลีใต้ในปีนี้คนงานก่อสร้างของเกาหลีใต้จัดการชุมนุมประท้วงที่บริเวณด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดีกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้ปรับปรุงสภาพการทำงานเนื่องจากประเทศยกระดับคำเตือนสภาพอากาศร้อนสู่ระดับสูงสุดดังกล่าวนอกจากเกาหลีใต้เผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแล้วฝนยังตกต่อเนื่องในเกาหลีใต้ทำให้แม่น้ำหลายสายปริมาณน้ำเอ่อล้นภาพถ่ายมุมสูงจากโดรนที่ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแสดงให้เห็นตลิ่งพังโดยประชาชนในเมืองนอนซานกว่า 7,800 คนต้องอพยพขึ้นไปอยู่บนที่สูงมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วกว่า35คนเกิดคลื่นความร้อนถล่มชิลีกลางฤดูหนาวดันอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสทุบสถิติอุณหภูมิร้อนสุดในฤดูหนาววัดได้ที่โคควิมโบพื้นที่ภูเขาทางเหนือของชิลีในกรุงซานติอาโกเมืองหลวงของชิลีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสสูงกว่า10องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิปกติในหน้าหนาวในเมืองชิลีโดยปกติอยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสเท่านั้นเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทั่วภาคเหนือและภาคกลางของชิลีต่างรายงานเกิดคลื่นความร้อนกลางฤดูหนาวดันอุณหภูมิสูงสุดทะลุ30องศาเซลเซียสทุบสถิติอุณหภูมิสูงสุดในหน้าหนาวในหลายภูมิภาคทางเหนือและตอนกลางของชิลีด้านนักภูมิอากาศวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยซานติอาโกของชิลีระบุว่าปัญหาอุณหภูมิสูงในหน้าหนาวของชิลีไม่ได้เป็นปัญหาของชิลีประเทศเดียวแต่เป็นปัญหาระดับโลกสาเหตุเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงในมหาสมุทรแปซิฟิก
พร้อมเตือนว่ามีโอกาสถึงร้อยละ50ที่ปี2023นี้จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการรายงานมาฝ่ายอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริการายงานว่าเกิดไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียชื่อว่าไฟป่ายอร์กเป็นไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในป่าสงวนแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเท่าที่เคยบันทึกสถิติมากำลังเผาผลาญพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโมฮาวีซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการคุ้มครองสร้างความเสียหายหนักให้แก่ป่าสงวนดังกล่าวรวมถึงทะเลทรายโมฮาวีบางส่วนด้วยไฟป่าได้เผาพื้นที่ป่าสงวนวอดแล้วกว่า 200,000 ถึง 250,000 ไร่รวมถึงพื้นที่คารูเทอร์แคนยอนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นระบบนิเวศที่หลากหลายและเป็นจุดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตป่าสงวนแห่งนี้ด้วยข่าวดังสุดสัปดาห์ในช่วงหน้ากับข่าวปลอมอย่าแชรในช่วงที่3ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวปลอมถูกแชร์ถูกส่งต่อจำนวนมากรับข่าวสารด้วยสติตรวจเช็คข้อมูลก่อนส่งต่อข่าวปลอมอย่าแชร์แชร์ไม่ใส่รองเท้าบนพื้นกระเบื้องหรือหินอ่อนจะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีผู้โพสต์ข้อมูลในช่องทางโซเชียลมีเดียแนะนำว่าหากเดินเท้าเปล่าไม่ใส่รองเท้าบนพื้นกระเบื้องหรือหินอ่อนจะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงโรงพยาบาลราชวิถีตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าจากบทความดังกล่าวไม่มีข้อมูลใดเลยที่สามารถอธิบายเหตุผลได้ตามหลักวิชาการทางการแพทย์และยังไม่มีผลการวิจัยชัดเจนในเรื่องดังกล่าวน้ำร้อนใช้รักษาโรคต่างๆได้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยโรงพยาบาลราชวิถีพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีผู้เผยแพร่ข้อมูลว่าการดื่มน้ำอุ่นน้ำร้อนใช้รักษาโรคต่างๆได้โรงพยาบาลราชวิถีตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าจากข้อมูลในบทความดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบันหลายประการเช่นไม่มีผลการยืนยันว่าการดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนจะช่วยรักษาโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องจากแผลในกระเพาะอาหารหรือการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจก็ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยการเจือจางเลือดจากการดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนและอีกหลายข้อมูลในบทความยังมีความคลาดเคลื่อนที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหากผู้ป่วยนำไปปฏิบัติอย่างไม่ระมัดระวังอย่าแชร์เด็กแรกเกิดถึง6เดือนรับเงิน 1,200 บาทใช้บัตรประชาชนใบเดียวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ
มีคลิปวิดีโอส่งต่อในโลกออนไลน์ว่าเด็กแรกเกิดถึง6เดือนรับเงินเดือนละ 1,200 บาทเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นกรมกิจการเด็กและเยาวชนตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลในคลิปดังกล่าวไม่เป็นความจริงข้อความดังกล่าวเป็นนโยบายการหาเสียงจากพรรคการเมืองการจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้นยังคงจัดเป็นสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนอายุครบ6ปีอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีหางานรับสมัครผู้ช่วยโปรโมทภาพยนตร์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ากรมการจัดหางานเปิดโครงการสร้างรายได้เสริมรับสมัครผู้ช่วยโปรโมทภาพยนตร์กรมการจัดหางานตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงว่าภาพการประกาศเชิญชวนรับสมัครงานดังกล่าวไม่เป็นความจริงข้อความดังกล่าวไม่ได้มาจากส่วนราชการของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งยังมีการใช้ตราสัญลักษณ์กรมการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตและข่าวปลอมที่ระบุว่ากรมการจัดหางานรับสมัครงานรับรายได้เฉลี่ย500บาทถึง 1,500 บาทต่อวันผ่านเพจงานยอดฮิต2023กรมการจัดหางานตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าภาพการประกาศเชิญชวนรับสมัครงานดังกล่าวไม่เป็นความจริงไม่ได้มาจากส่วนราชการของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งยังใช้ตราสัญลักษณ์กรมการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันหากพบเห็นข้อความดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อเพราะอาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ในทางไม่ชอบหรืออาจถูกหลอกลวงจนเกิดความเสียหายได้ข่าวดังสุดสัปดาห์วันเสาร์3ทุ่ม15ถึง4ทุ่มและติดตามได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ